คะทางปภ.เองได้ออกมาแนะนำประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการไปเที่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือนประชาชนที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายสภาพรถรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยแนะนำนะคะว่าให้ผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันการหลับในขณะที่ขับรถค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลของเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะใช่แล้วครับผมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะว่าจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานครับโดยเฉพาะระบบเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งระหว่างการเดินทางครับเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่ขับรถเร็วนะครับหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่แซงในระยะกระชั้นชิดครับหรือว่าเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่ขับรถย้อนสอนไม่ขับรถผ่าไฟแดงนะฮะเพื่อที่จะช่วยกันเดินทางช่วงสงกรานต์นี้ครับอย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้อุบัติเหตุทางถนนนั่นเองครับ